เก่งแล้วไม่ขยันจะไม่มีวันเก่งจริงเปิดตำราชีวิตเจ้าสัว CP มหาเศรษฐีเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเชื่อว่าถ้าเอ่ยถึงบุคคลที่รวยเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยก็คงหนีไม่พ้นเจ้าสัวใหญ่ CP นั่นเองค่ะอย่างนายธนินทร์เจียรวนนท์อายุ78ปีแล้วและเจียเอ็กซอร์คุณพ่อของเขาชาวจีนพ้นทะเลจากเมืองแต้จิ๋วหอบเอาเสื่อผืนหมอนใบและกระสอบเมล็ดพันธุ์ผักถุงใหญ่ร่อนแรมมาจนถึงเมืองมังกกหรือบางกอกแล้วเปิดร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ชื่อเจียไตซึ่งเป็นภาษาแต้จิ๋วแต่ถ้าเป็นภาษาจีนกลางจะอ่านว่าเจิ้งต้าหมายถึงความซื่อสัตย์ยุติธรรมเที่ยงตรงซึ่งกลายมาเป็นรากฐานธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์จนถึงทุกวันนี้เจียเอ็กซอร์นักพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ตัวยงเมื่อมีสวนผักทั้งที่เมืองแต้จิ๋วและเมืองไทยก็คัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีจากสวนผักทั้งสองแห่งมาขยายผลต่อทำให้นึกถึงสุภาษิตโบราณของจีนที่กล่าวถึงความสำคัญของการอ่านตำราหมื่นเล่มกับการเดินทางไกลหมื่นลี้เพื่ออธิบายว่าความรู้ทั้งจากตำราและประสบการณ์ล้วนสำคัญแต่สำหรับเจียเอ็กซอร์ผู้มีโอกาสเรียนรู้จากโลกกว้างนั้นการเรียนรู้จากประสบการณ์สำคัญยิ่งกว่าตำราอิทธิพลทางความคิดจากพ่อในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาเมื่อญี่ปุ่นขยายแนวรบเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กิจการเมล็ดพันธุ์เจียไตพอได้รับผลกระทบเจียเอ็กซอร์จึงพาครอบครัวหนีเครื่องบินทิ้งระเบิดจากถนนเยาวราชไปอยู่ถนนตกถือเป็นบริเวณชานเมืองกรุงเทพชีวิตในท้องนาท้องไร่กับเป็ดไก่ทำให้ธนินทร์ซึ่งขณะนั้นมีอายุแค่3ขวบเกิดความรู้สึกผูกพันถึงขั้นที่ว่านำเงินแต้เอียไปซื้อไก่ชนตั้งแต่อายุ9ขวบเพราะหลงไหลในความสง่างามแข็งแรงบึกบึนของมันและอาจเป็นเพราะชะตาฟ้าลิขิตให้รู้สึกผูกพันกับสัตว์ปีกแต่วัยเยาว์วันหนึ่งกิจการเมล็ดพันธุ์ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาเป็นเจริญโภคภัณฑ์ CP ขยายมาทำอาหารสัตว์จนลงตัวที่ธุรกิจเลี้ยงไก่ธนินทร์ได้รับมอบหมายให้เป็นทัพหน้าคอยประคบประงมกิจการที่เกิดขึ้นใหม่โดยแนวความคิดสำคัญของธุรกิจนี้คือทำอาหารสัตว์หากไม่เลี้ยงสัตว์ให้ดูใครจะเชื่อถืออาหารสัตว์ที่ทำขึ้นมาและยุคนั้นเนื้อไก่เป็นของดีมีราคาคนส่วนใหญ่จึงได้แต่กินโปรตีนจากไข่เป็นของดีราคาถูกยกประสบการณ์แต่ละครั้งเป็นครูเสมอมาสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาไก่เมื่อ40ปีที่แล้วแพงเป็นเพราะต้นทุนสูงมีข้อจำกัดหยิบย่อยเต็มไปหมดตั้งแต่ปริมาณไก่ที่เลี้ยงไปจนถึงค่าใช้จ่ายหยิบย่อยต่างๆนานาดังนั้นธนินทร์จึงเริ่มศึกษาวิธีการว่าต้องทำอย่างไรไก่จึงจะไม่กลายเป็นอาหารเกินเอื้อมคำตอบที่ได้มีเพียงการใช้เทคโนโลยีระดับสูงแต่เวลานั้นการเลี้ยงไก่อยู่ในการควบคุมดูแลของเกษตรกรยังไม่ได้ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ทาง CP จึงตัดสินใจนำเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาโดยบริษัท Arbor Ecos มาวางรากฐานธุรกิจการเลี้ยงไก่สมัยใหม่ในประเทศไทยผลที่ได้คือสามารถเพิ่มผลิตผลได้100เท่าจากการเลี้ยงไก่แบบเดิม1คนเลี้ยงได้100ตัวเปลี่ยนประวัติศาสตร์หน้าใหม่เป็น1คนเลี้ยงได้ 10,000 ตัวและในยุค 4G นี้เกษตรกร1คนสามารถเลี้ยงไก่ได้มากถึง 170,000 ตัวหรือคิดเป็น 17 เท่าของยุคก่อนหลังจากความสำเร็จในธุรกิจการเลี้ยงไก่ท่านเองกับพี่ๆน้องๆก็เริ่มขยายการลงทุนออกไปทั้งแนวกว้างกระจายการลงทุนออกไปในหลายประเทศบนพื้นฐานความคิดที่ว่าการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของนักธุรกิจไทยเพื่อประกาศให้ต่างชาติได้รู้ว่าคนไทยมีความรู้ความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลกธรรมชาติของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทุกคนรู้ดีว่าการทำธุรกิจย่อมมีผิดพลาดในมุมของธนินทร์มองว่าความผิดพลาดคือค่าเล่าเรียนถ้าผิดพลาด 30% สำเร็จ 70% ให้ถือว่า 30% เป็นค่าเล่าเรียนเพื่อให้ได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดธนินทร์เรียนรู้จากข้อผิดพลาดนับตั้งแต่เริ่มต้นทำงานเช่นครั้งไปบุกเบิกตลาดฮ่องกงในช่วงที่มีปัญหาขาดแคลนอาหารเนื้อสัตว์ไก่และหมูจนต้องนำเข้าจากประเทศไทยธนินทร์มีแนวความคิดแหวกแนวกว่าเจ้าอื่นๆนั่นคือเช่าเหมาเครื่องบินการบินไทยเพื่อขนไก่เป็นๆไปส่งให้ฮ่องกงซึ่งพี่ๆได้มอบหมายหน้าที่นี้ให้ธนินทร์ควบคุมการขนส่งครั้งนี้เป็นบทเรียนล้ำค่าที่ธนินทร์ได้รับโดยไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อกัปตันเห็นว่าผู้โดยสารของเที่ยวบินนี้เป็นไก่จึงงดบริการเสิร์ฟน้ำและอาหารปิดแอร์ในห้องผู้โดยสารแล้วให้ธนินทร์มานั่งด้านหน้าร่วมกับนักบิน
ทำให้ไก่ขาดอากาศหายใจและค่อยๆเสียชีวิตไปทีละตัวเขาจึงได้ขอให้นักบินผู้ช่วยออกมาช่วยเปิดแอร์ให้ไก่แต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตไก่ได้หมดไก่เสียชีวิตไปกว่าครึ่งและอีกครั้งธนินได้รับมอบหมายงานสำคัญคือการรับผิดชอบขนหมูส่งฮ่องกงทางเรือที่ประสบปัญหาหมูเสียชีวิตทุกครั้งที่เรือเข้าฝั่งพี่ชายจึงส่งธนินไปทดลองแก้ปัญหาโดยให้ข้อเสนอว่าถ้ามีหมูเสียชีวิตน้อยกว่า1ตัวเขาจะได้เงินพิเศษ100บาทธนินทำการบ้านโดยการพยายามสังเกตหาสาเหตุจนพบว่าการเสียชีวิตของหมูเชื่อมโยงกับการโครงเครงของเรือตามทิศทางลมและฤดูเขาจึงทดลองจัดวางตำแหน่งใหม่โดยนำหมูไปวางไว้ตรงกลางเรือในช่วงหน้าร้อนและย้ายหมูไปวางท้ายเรือในช่วงหน้าหนาวหลังจากนั้นหมูก็เสียชีวิตน้อยลงพัฒนาตนก้าวสู่ในโลกยุค 4.0 ทัศนะของธนินคนไทยเก่งเรื่องภาคเกษตรและมีโอกาสมากจากผลผลิตเกษตรด้านอาหารตลอดแม้กระทั่งอาหารไทยก็ได้สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศมานานแล้วในสิ่งที่น่าสนใจคือใน2ปีที่ผ่านมาสถาบันฮาวาดได้สนใจร่วมพัฒนาไบโอเทคเทคโนโลยีอาหารเพื่อสุขภาพแก่ผู้สูงอายุกับ CP เป็นบริษัทแรกของโลกที่อยู่นอกเหนือกลุ่มยาที่เป็นโครงการงานวิจัยเพราะฉะนั้นบทสรุปบนเส้นทางสู่ความสำเร็จของธนินเก่งแล้วไม่ขยันแต่ไม่มีวันเก่งจริงเพราะการทำงานคือประสบการณ์นั้นหาไม่ได้จากห้องเรียนต่อให้มีความรู้ความจำเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์แต่เมื่อไม่ลงมือปฏิบัติไม่สั่งสมประสบการณ์ก็ไม่สามารถคว้าความสำเร็จได้ผู้ประสบความสำเร็จระดับโลกไม่ว่าจะเป็นบิลเกตหรือเจคมาล้วนประสบความสำเร็จจากประสบการณ์และการปฏิบัติจริงทั้งสิ้นถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ